พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนภาคเทียมไทย PW+ผู้ป่วยที่สูญเสียฟันมักมีปัญหาการล้มของฟันข้างเคียงมาสู่ช่องว่างทำให้ฟันห่างมีเศษอาหารติดซอกฟันได้ง่ายส่งผลให้ฟันผุหรือเหงื่ออักเสบตามมาครับโดยทั่วไปจะรักษาโดยใส่ฟันปลอมหรือทำสะพานฟันค่ะแต่ตอนนี้เรามีรากเทียมฝีมือคนไทยซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยเคี้ยวอาหารได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดค่ะจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีรากเทียมของสวทช.บริษัท PW+ จำกัดได้นำมาบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 13485สู่กระบวนการผลิตในเชิงพาณิชย์และเป็นผู้ผลิตรากเทียมรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE Mark โดยที่ผ่านมาได้ผลิตรากเทียมให้กับโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ7รอบเพื่อบริการผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสจำนวน 8,400 รายช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงโดยไม่ต้องพึ่งพาของนำเข้าจากต่างประเทศปัจจุบันบริษัท PW+ ร่วมมือกับศูนย์เป็นเลิศทั้งทันตกรรมรากเทียมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนารากฟันเทียมขนาดเล็กสำหรับยึดฟันปลอมชนิดถอดได้ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นคือใช้เวลาในการรักษาน้อยและค่าใช้จ่ายถูกกว่ารากเทียมปกติจนได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติในปีพุทธศักราช2558และได้ประกาศขึ้นเป็นบัญชีนวัตกรรมไทยในปีพุทธศักราช2560สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000